ก่อนที่จะมีถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคณะผู้บริหารนำโดยนายประดิษฐ์หมอพิมพ์นายกเทศมนตรีทีมงานประธานสภา8คนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและทดลองเพื่อหาวิธีและรูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ที่ควบคุมน้ำเสียและกลิ่นเหม็นให้อยู่ในรัศมีไม่เกิน200เมตรเมื่อพ.ศ. 2557ภายใต้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดของเทศบาลตำบลบ้านคลองจำนวน7ไร่3งานแบ่งใช้ประโยชน์ออกเป็น18ส่วนในส่วนที่11จำนวน1ไร่47ตารางวาเตรียมไว้เพื่อศึกษาการจัดการขยะและได้2ชุมชนเข้าร่วมโครงการคือ1ชุมชนหมู่บ้านสิงหวัฒน์หมู่ที่4จำนวน122ครัวเรือนและชุมชนที่2คือชุมชนหมู่บ้านหันสนัน7หมู่ที่5จำนวน151ครัวเรือนรวมเป็น273ครัวเรือนในเบื้องต้นและได้รณรงค์จนครบทั้ง5หมู่บ้านเมื่อพ.ศ. 2560จากนั้นได้จัดเก็บขยะอินทรีย์ใน2ชุมชนนำมาคัดแยกเพื่อศึกษาและทดลองหาวิธีควบคุมกลิ่นเหม็นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน5แบบแต่สิ่งที่พบในเบื้องต้นกับเป็นหนอนและแมลงวันจำนวนมากจึงหาวิธีควบคุมด้วยการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบให้กินหนอนและแมลงวันที่เกิดขึ้นขณะที่มีการศึกษาและทดลองจากนั้นจึงได้ศึกษาและทดลองแบบที่1 นำขยะอินทรีย์ผสมกับดินทำปุ๋ยหมักทำติดต่อกัน3ครั้งสิ่งที่พบยังมีหนอนและส่งกลิ่นเหม็นไกลกว่า200เมตรจึงยุติการศึกษาและทดลองในเวลาต่อมาแบบที่2นำขยะอินทรีย์มาหมักทำแก๊สชีวภาพปัญหาที่พบมีกลิ่นเหม็นจากบ่อระบายน้ำมีผลกระทบถึงโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านคลองรูปแบบที่3นำขยะอินทรีย์มาเลี้ยงไส้เดือนแต่ไส้เดือนกินอาหารบางประเภทเท่านั้นไม่ชอบของเค็มไม่ชอบของเผ็ดและไม่ชอบของเปรี้ยวทำให้มีปัญหาขยะอินทรีย์ตกค้างเป็นจำนวนมากแบบที่4นำขยะอินทรีย์ใส่ถังขนาดเล็กไม่ต้องปิดฝาผ่านไป7วันมีหนอนจำนวนมากและย่อยขยะที่หนอนกินได้หมดภายใน20วันแต่มีกลิ่นเหม็นไกลกว่า200เมตรจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงยุติการศึกษาและทดลองในเวลาต่อมารูปแบบที่5นำขยะอินทรีย์ใส่ถังขนาดใหญ่พร้อมปิดฝาทำห่างโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านคลอง50เมตรการหมักผ่านไป60วันขยะย่อยเพียงเล็กน้อยแต่มีกลิ่นเหม็นไม่เกิน30เมตรหลังจากการศึกษาทดลองได้นำแบบที่4และแบบที่5มาประยุกต์ร่วมกันเป็นถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่ทั้งแบบปิดฝาและแบบเปิดฝาในถังเดียวกันหลังจากก่อสร้างเสร็จได้ทดลองการปลูกพริกไทยเพื่อหวังเป็นพื้นที่สีเขียวจากนั้นนำขยะอินทรีย์ทดลองใส่วันละประมาณ150กิโลกรัมใส่ขยะไปได้ประมาณ7ตันเกิดมีรอยร้าวด้านล่างเพราะก่อสร้างบนพื้นคอนกรีตมีน้ำเสียไหลออกมาด้านนอกส่งกลิ่นเหม็นจึงยุติการใส่ขยะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558เป็นต้นมาต่อมาได้พัฒนาถังชุดที่2และชุดที่3โดยใช้วงบ่อเป็นฐานปิดด้วยฝาและวางท่อระบายน้ำเสียก่อนนำวงบ่อเรียงซ้อนกันอีก5ชั้นรวมความสูงทั้งหมด3เมตรจากนั้นได้รณรงค์แจกถังขยะ2ใบถังใบใหญ่ใส่ขยะแห้งถังใบเล็กใส่ขยะเปียกตามหน่วยรับบริการเช่นค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพภาคที่3กองบัญชาการกองพลทหารราบที่4กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่39โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองวัดยางหมู่ที่1วัดไก่เขียหมู่ที่2วัดสุดสวัสดิ์หมู่ที่3วัดบ้านคลองหมู่ที่5
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกโรงเรียนวัดยางมีมณวิทยาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านของหมู่บ้านริมน่านหมู่บ้านเกตการวิลเลจหมู่บ้านโชควัฒนาหมู่บ้านพรไพรินหมู่บ้านหันสนัน4หมู่บ้านหันสนัน5หมู่บ้านเดอะฮอปพี่แดดและสหกรณ์เคหสถานศรีหราชเดโชชัยจำกัดซึ่งทั้งหมดได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะครบทุกหน่วยงานและครบทุกครัวเรือนเมื่อพ.ศ.2560แต่ปัจจุบันยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะแต่เทศบาลตำบลบ้านคลองจะต้องดำเนินการต่อไปจนกว่าประชาชนในตำบลจะเข้าใจถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับเทศบาลตำบลบ้านคลองและก่อนนำขยะอินทรีย์ที่ประชาชนคัดแยกแล้วใส่ถังหมักต้องนำมาพักไว้2วันเพื่อให้หนอนแมลงวันชนิดต่างๆวางไข่เนื่องจากได้มีการศึกษาและทดลองมาก่อนหน้านี้ผลที่พบหนอนแมลงวันชนิดต่างๆย่อยขยะอินทรีย์ได้ดีกว่าการใช้จุลินทรีย์และมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่าทำให้ประหยัดต้นทุนและแรงงานเพราะหนอนได้จากธรรมชาติสามารถอยู่ได้โดยไม่มีออกซิเจนและยังหวังว่าในอนาคตหนอนแมลงวันชนิดต่างๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์แทนการใช้จุลินทรีย์และเทคโนโลยีราคาแพงเพื่อเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกเราน้อมนำมาทำการศึกษาและทดลองถังหมักขยะอินทรีย์มี3ขนาดขนาดเล็กซ้ายมือกว้าง80ซมสูง250ซมขนาดกลางกว้าง120ซมสูง250ซมขนาดใหญ่กว้าง2เมตรและสูง3เมตรถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่มีจำนวน15ชุดอยู่ห่างโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านคลอง120เมตรถังนี้เป็นถังขนาดใหญ่สามารถใส่ขยะได้ประมาณ 1,800 กิโลกรัมขนาดถ่ายทำใส่ขยะไปได้ประมาณ350กิโลกรัมจะเห็นมีหนอนจำนวนมากอยู่ตามข้างถังส่วนนี้เป็นถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดกลางถ่ายทำหลังจากใส่ขยะไปแล้วประมาณ3วันขยะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเทาและมีหนอนจำนวนมากเดินอยู่รอบถังเพื่อหาทางออกถังหมักขยะอินทรีย์แต่ละถังมีหนอนจำนวนมากเมื่อโตเต็มวัยจะออกจากถังทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้เกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาจึงหาวิธีป้องกันและได้นำแนวคิดผ้าม่านบังตามาประยุกต์ทำเป็นกำแพงกันหนอนออกจากถังซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจกำแพงกันหนอนทำจากอลูมิเนียมหนาประมาณ1มิลลิเมตรทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมติดไว้ด้านล่างของฝาถังจากนั้นนำฝาถังปิดไว้อย่างเดิมจะเห็นกำแพงกันหนอนย้อยลงมาด้านล่างของถังหมักขยะอินทรีย์ซึ่งพวกเราดีใจที่สามารถควบคุมหนอนส่วนใหญ่ให้อยู่ในถังได้หลังจากให้หนอนกินขยะผ่านไป15วันเปิดเอาน้ำออกและเปิดทุกวันจนกว่าน้ำจะแห้งน้ำจะเป็นสีเหมือนกาแฟถังใส่น้ำที่ได้จากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ซื้อจากเงินรางวัลบริหารจัดการที่ดีปีพ.ศ. 2559เพื่อควบคุมน้ำเสียไม่ให้ลงสู่พื้นดินและส่งและลงแหล่งน้ำธรรมชาติทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค3ทำการหาค่าของ pH ได้ค่าไม่เกินมาตรฐานหลังจากใส่ขยะเต็มถังแล้วยังมีหนอนของแมลงวันหัวเขียวและแมลงวันบ้านอีกประมาณ15วันแต่ที่เกิดเป็นแมลงวันมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหนอนที่มีอยู่ในถังทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค3ให้การสนับสนุนทางวิชาการตรวจวัดหาค่าของอุณหภูมิภายในถังตรวจวัดหาค่าของความชื้นในถังขณะที่ขยะอินทรีย์กำลังย่อยสลายและก็ตรวจหาค่าของแก๊สชนิดต่างๆที่อาจมีผลกระทบทั้งในถังและนอกถังเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาการให้กับเทศบาลตำบลบ้านคลองต่อไปจากนั้นจะมีหนอนของแมลงวันตาแดงเกิดขึ้นภายในถังอีกหลายรุ่นกินขยะต่อไปอีกประมาณ50วันได้จะเป็นแมลงวันตาแดงในเวลาต่อมาเพื่อไม่ให้แมลงวันตาแดงออกจากถังไปสร้างปัญหาภายนอกถังจึงทำกรงดักเพื่อให้อยู่แต่ในถังตลอดเวลาและตายไปจนถึงรุ่นสุดท้าย
กากใยของขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการกินของหนอนชนิดต่างๆจะยังมีแมลง6ขาตัวเล็กๆอีกหลายชนิดกินกากใยขยะต่อไปจากนั้นจะเปิดข้างถังเพื่อเอากากใยของขยะออกเตรียมเข้าสู่เครื่องบดรายชื่อผู้บริจาคซื้อเครื่องบดกากใยขยะให้กับเทศบาลตำบลบ้านคลองเครื่องบดเครื่องนี้บดขยะได้ชั่วโมงละประมาณ500ถึง600กิโลกรัมขยะอินทรีย์ที่เก็บจากครัวเรือน 1,000 กิโลกรัมเหลือเป็นกากใยของขยะอินทรีย์ประมาณ35กิโลกรัมจากนั้นจะนำไปใส่ถุงละประมาณ1กิโลกรัมเพื่อจำหน่ายและจ่ายแจกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการขอบคุณในการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะทำให้สภาพแวดล้อมภายในตำบลบ้านคลองดีขึ้นส่วนนี้เตรียมไว้เพื่อจำหน่ายให้กับคณะศึกษาโรงงานในแต่ละโอกาสที่มีมาที่เทศบาลตำบลบ้านคลองส่วนที่เป็นชนิดน้ำนำไปแจกให้กับประชาชนในวันชาวบรรณกิจศพครั้งละประมาณ300ถึง400ขวดที่บริเวณวัดยางมีประชาชนให้ความสนใจเพราะนำไปฉีดพ่นพืชผักและผลไม้ในส่วนอัตราผสม1ต่อ20หรือ1ต่อ30ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและผักนั้นๆซึ่งประชาชนเข้าใจแล้วเป็นอย่างดี